ันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอินโดนีเซียนะเหมือนกับคราวที่แล้วใกล้เคียงกับคราวที่แล้วมากเลยเอาบางเรื่องเอาบางเรื่องแล้วกันการละหมาดถ้าเราทำเกินกว่าที่นบีทำจะเสียละหมาดหรือไม่คือถ้าทำเกินเราก็อัดที่นบีทำเนี่ยมันเสียอยู่แล้วแหละรู้ทั้งรู้นะถ้าเรารู้นะละหมาดซุบฮ์นี่กี่รอกอัตแล้วเราไปทำสามโดยที่เรารู้ตัวเนี่ยเสียไหมเสียแต่ถ้าตัวอิหมัมเนี่ยเขาลืมอิหมัมลืมละหมาดมักเร็บสี่รอกอัตเราเป็นมะมูมเรารู้ไหมว่าอิหมัมนำทำเลยรู้ขึ้นตามได้ไหมไม่ได้นะแต่อิหมัมเนี่ยคือซุบฮานัลลอฮ์สามเที่ยวเขาอิหมัมเขายังนึกไม่ออกว่าเขาลืมอะไรเราน่ะรู้ชัดต้องนั่งอยู่อย่างนั้นในมัซฮับชาฟีสามารถกระทำได้สองอย่างหนึ่งเนียดมูฟารอกะคือแยกออกไปเลยให้สลามเลยนะสองนั่งรออยู่เช่นนั้นจนกระทั่งอิหม่ามทำพร้อมกันก็คือมานั่งตะชะฮุดพร้อมกันแล้วก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามอันนี้อัฟดอลนะเพราะมันไม่มีคีลาฟส่วนกรณีถ้าว่าทำเกินนบีเช่นอ่านซูเราะห์สองต้นคือนบีท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้คือสิ่งที่บอกว่านบีไม่ได้ทำแต่ฮะดีษเนี่ยซอฮีห์ชายคนหนึ่งเวลาอ่านซูเราะห์หนึ่งต้นแล้วจะลงท้ายด้วยกุลฮุวัลลอฮ์เสมอละหมาดไม่รู้กี่ทีกี่ทีเขาทำอย่างเงี้ยนบีน่ะไม่ได้ทำจนกระทั่งคนก็เอาไปฟ้องนบีบอกคนคนนี้มันอะไรไม่รู้พออ่านต้นนึงแล้วมันยังไม่พอมันอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ตามอีกต้นนึงก็เรียกมาสอบนบีถามว่าทำไมทำอย่างนั้นล่ะนั่นแสดงว่านบีไม่ได้ทำเขาบอกเขารักกุลฮุวัลลอฮ์เขารักกุลฮุวัลลอฮ์บอกนบีบอกบุคคลใดที่รักกุลฮุวัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยสุรากุลฮุสุราอัลอิคลาสรู้ว่ากุลฮุวัลลอฮ์วะฮัดเนี่ยตัดดิลูซูลุซัลกุรอานมีอานิสงส์เท่ากับ1ส่วน3ของอัลกุรอานนะนบีไม่ได้ปฏิเสธนี่เขาเรียกซุนนะเอกรอรียะเป็นซุนนะนบีเพราะนบีรู้แล้วมันกลายเป็นซุนนะตอนไหนตอนนบีให้การรับรองเข้าใจยังอ่านซูเราะห์2ต้นนะมันไม่ใช่เป็นการทำผิดกับนบีนะที่ถามมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขัดกับซุนนะนะจะบอกให้หรือยกมือเสมอบ่าทำไมล่ะก็นบีทำไว้สองอย่างยกมือเสมอบ่าก็ได้ก็คือขนาดนี้หรือขนาดนี้สองระดับการยกมือทั้งสองระดับนี้เป็นซุนนะของท่านนบีไม่ใช่ทำเกินนบีจะยังเมื่อขึ้นจากรอกอะฮ์ที่หนึ่งหรือที่สามหรือกอดอกหลังเอียติดานมันมีขีดมันมีรีวายะที่ขัดแย้งกันตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นจะมาบอกว่าทำเกินนบีมันมีประเด็นที่รีวายะมันขัดกันนบีทำไว้หลายอย่างเพราะตรงนี้เป็นซุนนะฮัยอาตไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ประเด็นนะมัซฮับใดที่ไม่วาจิบอ่านบิสมิลลาห์ในฟาติฮะห์ส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมมัซฮับที่บอกว่าไม่วาจิบต้องอ่านบิสมิลลาห์ได้แก่หนึ่งมัซฮับฮานาฟีไม่วาจิบไม่ใช่มัซฮับฮานาฟีนี่วาจิบต้องอ่านแต่ให้อ่านเสียงค่อยวาจิบต้องอ่านสองมาลิกีมักรูห์ในการอ่านบิสมิลลาห์ในละหมาดฟัรดูถ้าจะอ่านไปอ่านในละหมาดซุนนะห์อะห์มัดอิบนุฮัมบัลมี2รีวายะห์เหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีครูของท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าบิสมิลลาห์วาญิบต้องอ่านเพราะเป็นอายะห์หนึ่งของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้อ่านดังในละหมาดที่อ่านดังให้อ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมส่วนมาก
ส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมก็เราก็ดูเอาสิมัซฮับฮานาฟีกับมัซฮับชาฟีนะส่วนมากยังล่ะและอีกรีวายะห์หนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแต่อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยถือว่าอ่านค่อยดีกว่าเช่นเดียวกับมัซฮับฮานาฟีใช่ป่ะเพราะนั้นที่เขาเถียงกันเขาเถียงกันเรื่องอ่านค่อยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่านได้มีมัซฮับเดียวที่บอกมักรูห์ก็คือมัซฮับมาลิกีแต่ไม่มีมัซฮับใดเลยที่บอกอ่านบิสมิลลาห์ดังหรือค่อยเนี่ยฮารามไม่มีนะดังนั้นอิบนุตัยมียะห์จึงตอบไว้ในฟัตวาของท่านว่าอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟดอลคือการเพราะท่านให้น้ำหนักกับกรณีการอ่านบิสมิลลาห์ค่อยไม่ใช่ไม่อ่านนะอ่านบิสมิลลาห์ค่อยว่าดีกว่าอ่านบิสมิลลาห์ดังอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟดอลกว่าไปกระทำสิ่งที่อนุญาตก็คืออ่านเสียงดังอ่านเสียงดังเนี่ยอนุญาตนะถ้ามัซฮับมาลิกีล่ะมักรูห์มักรูห์เนี่ยอนุญาตไหมอนุญาตได้มักรูห์ไม่ได้ฮารามนี่ใช่ป่ะล่ะก็เรียกอนุญาตฮารอสบิซาร์ตกะราฮะมักรูห์ทำได้แต่มักรูห์เนี่ยมัซฮับมาลิกีอิบนุตัยมียะห์บอกให้ละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าไปกระทำสิ่งที่อนุญาตก็คือการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังได้มุราอาตัลลิติลาฟิลกุลูบเพื่อเป็นการคำนึงถึงความสมณฉันท์ของผู้คนที่อยู่ข้างหลังให้ดูมะมูมนะให้ดูมะมูมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักการของศาสนาล่ะคนส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาถ้าเกิดไม่ได้ยินบิสมิลลาห์เราก็บิสมิลลาห์ดังแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าบิสมิลลาห์ค่อยแล้วเขาให้เราเป็นตัวอิหม่ามเราก็บิสมิลลาห์ค่อยใช้ได้ไหมตามมัซฮับชาฟีใช้ได้ไหมใช้ได้ดิเพราะอ่านบิสมิลลาห์ถ้าเราเข้าใจเรื่องศาสนามันจะไม่มีปัญหาคนเป็นตัวอิหม่ามก็ดูที่มะมุมก็ตามไหนนะต่อมาอิหม่ามผู้นำในอิสลามนบีให้ความสำคัญไว้อย่างไรเราไม่พอใจจะไม่ตามคัดค้านด่าว่าได้หรือไม่การอิฮานะห์ต่อผู้นำนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์คำว่าอัลญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มที่ปฏิบัติตามผู้นำใครไม่มีผู้นำท่านต้องไปตอบเอาเองนะว่าใครคือผู้นำของท่านใครที่อยู่โดยไม่มีผู้นำนะท่านต้องไปหาคำตอบเอาเองว่าใครคือผู้นำของท่านใครไม่มีผู้นำไม่มีใบอะห์ที่ต้นคอนบีว่ามาตะมีตะตัลญะฮิลิยะคนนั้นตายเหมือนคนในยุคญะฮิลิยะนะส่วนผู้นำนี้เป็นมนุษย์มีผิดมีถูกการตออัตเชื่อฟังนั้นมี2ประเภทประเภทที่1เรียกอิตออะห์มุตลอกก็คือการเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงก็คือตามอัลเลาะห์และรอซูลกุรอานจึงใช้ว่าอัลตีอุลลอฮะวะอัลตีอุรรอซูลใช้เหมือนกันเรียกตักรารุลอาเมนอัลตีอุลลอฮะอัลตีอุรรอซูลว่าเหมือนกันเลยเพราะการตออัตต่ออัลลอฮ์ก็คือต้องตออัตต่อรอซูลการตออัตต่อรอซูลก็ต้องตออัตต่ออัลลอฮ์วะอูลิลอัมริมิงกุมไม่มีคำว่าวะอัลตีอูอีกเพราะมันเป็นอิตออัตประเภท2เรียกอิตออะห์มุกอยาดะห์คือการเชื่อฟังแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขยังไงอิลาตออะตะอินนามัตตออะตุฟิลมะอ์รูฟอันที่จริงการตออัตเชื่อฟังเช่นผู้นำเนี่ยเชื่อฟังเฉพาะเรื่องที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิลาตออะตะลิมักลูกินฟีมะซียติลคอลิกกล่าวคือไม่มีการเชื่อฟังต่อมักลูกในกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งพระผู้ทรงสร้างประเด็นใดถ้าผู้นำออกคำฟัตวาหรือวินิจฉัยขัดด้วยกิตาบุลลอฮ์และสุนนะหรือขัดด้วยกับหลักฐานข้านกับอิจมะกรณีอย่างนี้ตามไม่ได้ส่วนกรณีถ้าเป็นมัสอะลาอิสติฮาดียะหรือมัสอะลาฟุรูอียะเรียกว่าปัญหาข้อปีกย่อยซึ่งไม่มีตัวบทเด็ดขาดระบุเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมีการเปิดช่องในการอิสติฮาดนะ
ให้ถือหลักดังต่อไปนี้หนึ่งลาอิงกาโรฟิลมาซาอิลิลอิสติฮาดียะย่อมไม่มีการปฏิเสธกันเอาเด็ดเอาขาดเอานรกเอาสวรรค์เอาถูกเอาผิดเอาขาวเอาดำในประเด็นข้อปีกย่อยเช่นบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดังทำได้ทั้งสองอย่างนะเข้าใจยังประเด็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปบอกว่าไอ้ที่ถูกต้องตามซุนนะคือต้องอ่านค่อยไอ้ใครมันมาอ่านดังนี่แสดงว่ามันค้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องตามมันนี่เราไม่เข้าใจศาสนาเห็นหรือเปล่าหรือใครบอกว่าไม่ได้ที่ถูกต้องคือต้องอ่านดังถ้าเราไม่ได้ยินมันอ่านแล้วก็เราตามมันไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะสมัยบรรดาอิมมะห์ทั้ง4อิมามอบูฮานีฟะห์อิมามอัลกอฎีอบูยูซุฟอิมามมุฮัมมัดอิบนุลฮะซันอัชชัยบานีซึ่งเป็นสหาย2ท่านของอิมามอบูฮานีฟะห์นะต้องเคยเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์และไปซิยารอห์มัสยิดนะบะวีไปเยี่ยมเยียนกุบร์นบีต้องไปละหมาดในมัสยิดนะบะวีแน่นอนอิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกีเรียนกับอิหม่ามมาลิกีเป็นเหมือนเงาไม่เคยแยกจากกันจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกีเสียชีวิตอิหม่ามมาลิกีไปเรียนที่นครมะดีนะอิหม่ามมาลิกีอยู่ที่นครมักกะเอ้ยไม่ใช่อิหม่ามชาฟีอยู่ที่นครมักกะอยู่ที่นครมะดีนะใช่ไหมอยู่มักกะแล้วก็ไปเรียนมะดีนะกับอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอามัดเคยเดินทางมายังนครมักกะเคยเจอกับท่านอิหม่ามชาฟีเคยเจอกันแล้วไปเจอกันที่แบกแดดด้วยปรากฏว่าอิหม่ามที่นำละหมาดมัสยิดนบวีและมัสยิดฮารอมนั้นในสมัยของอิหม่ามมาลิกีนะตรงกับราชวงศ์อับบาสียอิหม่ามนั้นถือในมัซฮับมาลิกีคือไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยคำถามแล้วอิหม่ามชาฟีที่ท่านบอกในกุรอานมุตะมัดว่าต้องอ่านบิสมิลลาห์ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ท่านละหมาดยังไงไปตามตัวอิหม่ามพวกนั้นที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์หรือท่านไม่ตามครูของท่านคืออิหม่ามมาลิกีเขาไม่ได้มีปัญหากันและเราก็จับมาเป็นปัญหาก็อิหม่ามเขาไม่อ่านก็เรื่องของอิหม่ามแต่เราต้องอ่านที่เพราะเราฟาติฮะห์มัซฮับชาฟีต้องอ่านใช่ป่าวไม่ใช่ให้อิหม่ามอ่านแทนอิหม่ามอ่านแทนน่ะถามว่าใครทัศนะใครทัศนะมัซฮับฮานาฟีไม่ใช่อันนึงเป็นของรอซูลเป็นอันนึงไม่ใช่ของรอซูลนะไม่ใช่นะให้เข้าใจให้เรื่องให้ดีนะทัศนะทางเพทัศนะทางเพนะที่ว่าเนี่ยต่อมาดังนั้นการจะเชื่อฟังผู้นำเนี่ยก็คือในเรื่องดีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาข้อปีกย่อยให้รับฟังไว้ก่อนเพราะเป็นทัศนะด้วยกันทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นเดือนนอกเดือนในเอาหลักฐานจากต้นไหนดูเดือนนอกเดือนในนี่ที่ตามกันเนี่ยหลักฐานจากไหนซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรูลิรุยะติไอ้ต้นเดียวกันนี่แหละฝ่ายไหนอ่ะทั้งคู่ทั้งเดือนนอกเดือนในอาศัยหลักฐานต้นเดียวกันไม่ใช่คนไม่ใช่ฝ่ายที่ว่าตามเดือนท้องถิ่นเนี่ยไม่เอาหลักฐานจากซุนนะห์ไม่ใช่ต้นเดียวกันแต่ถ้าท่านไปฟังเนี่ยบางคนมันพูดเหมือนกับว่าไอ้ที่ใครที่ตามโซนตามอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ตามกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะไม่ใช่เหมือนกันตามกิตาบุลลอฮ์ด้วยกันทั้งคู่ตามซุนนะห์ด้วยกันทั้งคู่แต่มองต่างมุมเมื่อเป็นทัศนะเอาอะไรจะบวชแล้วมันจะบวชพรุ่งนี้แล้วหรือจะยังไงกันแน่วันเนี้ยมันวันที่30เดือนชาบานวันที่29เดือนชาบานแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงปล่อยกันไงเนี่ยคีลาฟใช่ไหมมันมีสองอย่างใช่ไหมตามที่อื่นที่ไหนเห็นที่อื่นตามสองของใครของมันมันก็มีอยู่สองอันนี่แหละหลักฐานเดียวกันด้วยต้นเดียวกันเลยอ้าวทำไงว่ามินัลมุตฟักอะลัยฮิอันนะฮุกมัลฮากิมอาวกะรารวะลีอัลอัมรยัรฟะอุลคิลาฟะฟิลอุมูริลมุคตะลาฟีฟีฮาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เห็นอิตติฟาคพ้องกันในบรรดานักปราชญ์ทั้งหมดไม่มีข้อขัดแย้งว่าแท้จริงการชี้ขาดของผู้ปกครองผู้มีอำนาจบางคนบอกจุฬาไม่ใช่ผู้ปกครองโอเคไม่มีปัญหา ไม่รับฟังใช่ไหมไม่ใช่ฮะเกมโอเคเอากอรอรวาลีลอัมรีหรือการแถลงการรับรองของวาลีลอัมรี
วะลีอุลอัมรีปฏิเสธได้ไหมจุฬานี่ไม่ใช่วะลีอุลอัมอย่ามาเถียงกันปฏิเสธไม่ได้หรอกหรือถ้าท่านบอกไม่ใช่คำถามแล้วใครเป็นผู้นำของท่านเราเป็นอัลญะมาอะห์แล้วเราไม่มีผู้นำนบีบอกจะออกเดินทางต้องตั้งอามีรหนึ่งคนไปกันสามคนตั้งคนหนึ่งเป็นอามีรไปกันสามคนเดินทางด้วยสัมหาอะไรกับคนที่อยู่กะที่และเป็นญะมาอะห์ขนาดจำนวนนับล้านคนแล้วไม่มีผู้นำเพราะนั้นคนที่เขามีผู้นำแล้วนะเราอย่าไปว่าเขาถ้าเราบอกจุฬาไม่ใช่ผู้นำเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าใครคือผู้นำอยู่แบบไม่มีผู้นำอยู่แบบไหนอ่ะก็ไปดูสิในซุนนะห์นบีพูดเอาไว้นักวิชาการเขาอธิบายว่าอย่างไรเขาอธิบายว่าคนในยุคญาฮิลียะห์จะไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครจะไม่เป็นลูกน้องใครนี่ไงเห็นไหมและที่ผมพูดเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนเห็นพ้องด้วยแต่ว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเท่านั้นเห็นพ้องด้วยนะหลายคนถ้าเราจะย้อนกลับไปท่านอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปาณีท่านเห็นว่าจุฬาเป็นผู้นำเห็นไหมอาจารย์ปราโมทศรีอุทัยท่านเห็นว่าจุฬาเป็นผู้นำมันไม่ใช่ว่าเป็นความคิดคณะเก่าอย่างเดียวไม่ใช่คนคณะใหม่หรือว่าคนที่เป็นซุนนะห์เขาก็บอกอย่างนั้นมันอยู่ที่ท่านนะท่านจะตัดสินใจยังไงทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าการชี้ขาดของฮาเกมหรือการแถลงการรับรองของวะลียุลอัมจุฬาเนี่ยคือวะลียุลอัมจะขจัดข้อขัดแย้งในประเด็นข้อปีกย่อยที่เห็นต่างกันคือเรื่องเดือนมันจะบวชแล้วจะเอายังไงกันดีเฮ้ยวันนี้วันที่29แล้วเฮ้ยแล้วถ้ามันเห็นขึ้นมานี่จะเอายังไงหรือมันไม่เห็นนี่จะเอายังไงจะตามใครเพราะนั้นหลักการของศาสนาน่ะเขาชัดเจนเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดกรณีกินกันไม่ลงไม่ต้องมาเถียงกันนะเดือนนอกเดือนในน่ะถ้าขึ้นเวทีโต้กันแล้วก็ขอโทษไอ้ที่เข้าใจว่าแม่นๆเนี่ยเผลอๆจะเพี้ยงพำด้วยซ้ำพอพูดอยู่ฝ่ายเดียวไงประเด็นมันก็คือเรื่องนี้ก็เถียงกันมาเป็นพันปีแล้วพี่น้องแต่ประเด็นมันจะเราจะรอฟังคำเถียงและให้เสด็จน้ำเนี่ยมันจะจบไหมเรื่องมันจะบวชกันแล้วเนี่ยเราจะต้องต่ออัดต่อผู้นำไหมในเรื่องนี้บางคนบอกไม่ได้ถ้าผู้นำเนี่ยตามเดือนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลใครว่าก็หลักฐานในเดือนตามบ้านเราเนี่ยมันก็คือตามอัลลอฮ์และรอซูลพูดกันจนเสียเห็นไหมท้ายที่สุดก็คือผู้นำตัดสินอย่างไรให้เอาอย่างนั้นเพราะมันเสมอด้วยกันแล้วมันเป็นข้อปีกย่อยที่เป็นการวิเคราะห์เป็นทัศนะทั้งเพเดือนนอกก็ทัศนะเดือนในก็ทัศนะหลักฐานต้นเดียวกันจะเอากันกินกันลงไหมกินกันไม่ลงแต่มันจะต้องทำแล้วอ่ะอิบาดัตจะทำแล้วอ่ะทำไงเราไปตัดสินเองใช่ไหมเราเนี่ยให้น้ำหนักเองใช่ไหมหน้าที่ก็คือผู้นำตัดสินพอเราผู้นำตัดสินบอกพี่น้องบวชพรุ่งนี้อ้าวตามเดือนนอกกันจบถ้าผู้นำประกาศอย่างไรอย่างหนึ่งถึงแม้เราไม่เห็นด้วยเช่นผมเนี่ยสู้เลยว่าเดือนในเนี่ยมีหลักฐานนะแต่ปรากฏท่านผู้นำเนี่ยท่านประกาศบอกพี่น้องปีนี้ตามเดือนนอกกันนู่นบังคลาเทศมันเห็นบ้านเราไม่เห็นมีหน้าที่ตามอย่างเดียวแต่ถ้าผู้นำบอกว่าพี่น้องของเรามันไม่เห็นนะเอาบ้านเราแล้วกันจบถึงแม้เราจะมีทัศนะว่าตามมักกะหรือตามเดือนนอกก็ตามไม่อย่างนั้นเราจะสับสนในเรื่องการประกอบอามัลอิบาดะห์และเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้กระด้างกระเดื่องโดยไม่รู้ตัวคนบางคนพูดเลยเถิดอีฮานะผู้นำไปดูในหะดีษให้ดีถ้าเราบอกเราเป็นชาวซุนนะคนซุนนะนี่แปลว่าไงอยู่กับหะดีษนะจ๊ะลองไปดูที่หะดีษเขาว่าไงเรื่องนี้นะต่อมาคือเอาข้อจริงแล้วเราอย่าตกอยู่ภายใต้อัศอบียะห์ก็คืออะไรการนิยมฝังหัวให้เอาหลักอิสลามเป็นตัวตอบแล้วท่านจะได้คำตอบ
ท่านบอกว่าท่านไม่ตามพ่อผู้นำของเราเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ท่านก็ไปเที่ยวตามหาผลของการประกาศดวงจันทร์ของแต่ละประเทศซึ่งเขามีองค์กรของเขาเขาตามผู้นำของเขาไอ้เสร็จแล้วเราไปรับข่าวเราดันไปเชื่อผู้นำองค์กรต่างประเทศแต่องค์กรบ้านเราไม่รับผิดชอบเราเรียกร้องว่าพี่น้องตบโต๊ะด้วยพี่น้องเขาออกกันหมดแล้วพี่น้องเขาออกกันทั่วโลกแล้วเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องทั่วโลกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการที่เราไปเรียกร้องให้ไปพร้อมกับชาวบ้านเขาในขณะที่ในบ้านเดียวกันนั้นพ่อมันยังไม่ออกแม่มันจะออกไอ้ลูกมันก็เลยไปนอกบ้านเลยกูไม่เอาอะไรแล้วยุ่งใช่ไหมไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดเลยถ้ามันในบ้านเราเองยังแตกแยกมันต้องไปเรียกร้องไปพร้อมกับลิเบียไปพร้อมกับประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ต้องนะมันจะมีประโยชน์อะไรถามหน่อยดินี่มันเรื่องทัศนะเมื่อเป็นทัศนะท่านดูที่หลักเขามีอิสลามมีทางออกให้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตามผู้นำจบไหมผมถามจริงๆตามผู้นำจบไหมผู้นำออกตามมักกะกันพี่น้องจบมักกะถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะเรามีหน้าที่ตามเราเนี่ยมีหน้าเมื่อผู้นำอิสติฮาดแล้วเราต้องละทิ้งการวินิจฉัยของเราไปตามการอิสติฮาดของผู้นำนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ตามกันอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มีวันจบแต่คำถามก็คือเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้แสดงว่าหลักคำสอนศาสนาอิสลามมีปัญหาใช่หรือไม่ผมบอกเลยไม่ใช่อิสลามมีทางออกจัดระเบียบขั้นตอนไว้เสร็จเรียบร้อยปัญหาอยู่ที่คนเนี่ยมีอะไรคาดเคลื่อนแล้วในความคิดก็ไปดูเอาเวลาอะไรมาคาดเคลื่อนนะตักเบรเริ่มเข้าสุลามาถ้าเราไม่อ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนึกเอาได้หรือไม่นึกเอาไม่ได้ตักเบรต้องตะลัฟฟุซการกล่าวตักเบรตุลอิห์รอมต้องตะลัฟฟุซออกมาคือต้องว่าอัลลอฮุอักบัรค่อยดังอีกเรื่องนึงแต่ต้องว่าเป็นคำออกมาอย่างน้อยตัวเราได้ยินนะจะเป็นอะไรล่ะใช้ไม่ได้นะจุฬารัชมนตรีตัดสินไว้ว่าการวางดอกไม้จันทร์ถือว่าต้องห้ามเป็นพิธีศาสนาทำไมทูตในกลุ่มมุสลิมไปปฏิบัติเมื่อวันพระราชทานเพลิงศพอย่างนี้อาจทำให้คนบางคนเข้าใจว่าทำได้เป็นอย่างไรก็นี่แหละก็เป็นอย่างนี้ประเด็นมันก็คือผู้ไอ้คณะทูตหรือว่าคนอาหรับเหล่านั้นเขาไม่ได้ตามจุฬาเขาไม่ใช่คนมุสลิมไทยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาไม่ตามจุฬานะปัญหาไอ้พวกเราเนี่ยตามหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องทัศนะอีกทัศนะไหมเนี่ยมีในอายะไหนของอัลกุรอานมีในหะดีษบทใดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการวางดอกไม้จันทร์บ้างเอาลองหามามีอายะใดพูดถึงเรื่องการใส่ชุดดำไว้ทุกว่าได้หรือไม่ได้อายะใดระบุชัดเจนว่าใส่ปลอกแขนไม่ได้หรือมีหะดีษบทใดที่พูดเรื่องริบบิ้นว่าติดได้หรือไม่ได้มีไหมเมื่อมันไม่มีนี่แหละเป็นการวิเคราะห์เมื่อมีการวิเคราะห์สติปัญญาแตกต่างกันหลักฐานแตกต่างกันความเข้าใจแตกต่างกันผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราจึงเห็นได้ว่าเรื่องนี้มี3ทัศนะทัศนะที่1ไม่ได้เลยใครขืนไปกระทำตกมุรตัดใช่ป่ะมีวิ่งอยู่ว่อนอยู่ในเฟซในอะไรต่ออะไรตกมุรตัดเลยใครไปทำโปรไฟล์ไปทำโปรไฟล์เป็นรูปโบนี่ตกมุรตัดเสียศาสนาเลยทีเดียวโอ้ไอ้นี่มันชอบอยู่แล้วเราไปดูปูมหลังมันไอ้พวกนี้มันชอบเคลียร์คนออกจากศาสนาอยู่แล้วไปดูปูมหลังมันมันทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละทำเป็นตกศาสนาใช่ไหมสองได้โลดให้ดูว่าถ้าเป็นเรื่องสังคมเราก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่เป็นศาสนาให้ดูพระเป็นเกณฑ์ถ้าพระธรรมนั่นเป็นเรื่องศาสนาถ้าพระไม่ทำนั่นไม่ใช่เรื่องศาสนาเห็นด้วยไหม
ชัดเจนยุ่งเลยแหละตามมาฉะนั้นลอยกระทงก็ได้ไม่มีพระไปลอยกระทงสงกรานต์ก็ทำได้สู้กันมาซะแย่เลิกหมดเลยเพราะสิ่งที่พระทำอาจจะไม่ใช่ศาสนาก็ได้พระทำปลัดขิกมีไหมนั่นไม่ใช่เรื่องศาสนาเดรัจฉานวิชาใช่ไหมสิ่งที่พระทำอาจจะไม่ใช่ศาสนาก็ได้สิ่งที่พระไม่ทำทั้งที่มันเป็นเรื่องศาสนาก็มีเยอะไปพระไม่ทำเรื่องศาสนาเอาการกระทำของพระมาตัดสินอย่างนี้จบเฮเลยพระก็ไม่วางดอกไม้จันทร์เหมือนกันก็ทำได้ดิทำได้ไหมก็ทำได้ดิก็เพราะพระเขาไม่ได้ทำก็แสดงว่าเป็นเรื่องสังคมไอ้ที่พระทำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาไอ้ที่พระไม่ทำเนี่ยแหละบางทีมันเป็นเรื่องศาสนาหลักถ้าตั้งหลักอย่างนี้ยุ่งเลยนะสังคมนั่นแหละเราต้องดูต่อไม่ใช่แค่สังคมหรือศาสนาสังคมนั่นแหละถ้ามันเป็นประเพณีหรือการกระทำในสังคมที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลักความเชื่อทางศาสนามันไม่ใช่ตัวศาสนาจริงๆแต่มันมีเข้าเงื่อนอันเกิดจากความเชื่อทางศาสนาทำไมจึงลอยกระทงไม่ได้หนึ่งขออภัยแม่พระแม่คงคาแล้วเรานี่จะไปขออภัยแกทำไมเราไม่ได้ไหว้แกไม่ได้เชื่อแกเอะอะไรนะบูชารอยพระพุทธบาทที่ข้างที่อยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วเราจะไปยุ่งอะไรด้วยกับเรื่องวันนี้ไอ้เข้าเงื่อนลอยกระทงเนี่ยลองว่าสิปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยเคราะห์ปล่อยอะไรของเรามีไหมนี่นี่มันเป็นเรื่องการกระทำทางสังคมหรือประเพณีอันเกิดจากความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนาทำได้หรือไม่ก่อนหน้านี้พูดกันเยอะหะดีษต้นหนึ่งหายไปเลยไม่พูดกันหะดีษต้นนี้ทำไมท่านไม่พูดบ้างมันแต่ชับบะฮบิเกาเมนฟาหัวมินหุมบุคคลใดเรียนแบบเอาอย่างกลุ่มชนหนึ่งบุคคลคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากคนกลุ่มนั้นทำไมมันหายไปเลยไม่ได้ยินเลยมันหายไปไหนหมดอ่ะใช่ไหมกลางสำนักจุฬาราชมนตรียืนตามคำฟัตวาของท่านอดีตจุฬาราชมนตรีอาจารย์ประเสริฐมหามัดรอฮิมฮุลลอฮ์ซึ่งท่านตอบไว้ในฟัตวาของท่านจำนวน20กว่าข้อข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกข์เป็นที่ต้องห้ามฟังให้ดีนะการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกเพื่อไว้ทุกเป็นที่ต้องห้ามนู่นน่ะใส่เสื้อดำกันมาเนี่ยได้ป่ะได้ทำไมก็ไม่ได้ไว้ทุกแต่ที่เราใส่กันเนี่ยใส่ปลอกแขนเนี่ยใส่ทำไมเพื่อไว้ทุกติดโบทำไมหรือสวยๆเอากันสวยๆไว้ทุกได้ไหมก็ถ้ายืนตามคำนี้ก็คือไม่ได้และไอ้คำว่าไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้คนพวกนี้อกตัญญูเนรคุณต่อในหลวงไม่ใช่มันพูดไปให้คนพวกนั้นน่ะอย่าไปเอามาใส่ใจเลยให้ดียังไงมันก็ว่าคนพวกเนี้ยมันจะต้องถึงใจมันฮัตตาตัตตะบิอามิลละตะฮุมจนกว่าท่านนั้นน่ะจะเดินตามแนวทางของพวกเขาเหล่านั้นตราบใดที่เราไม่ก้มลงกราบพระโกศแล้วก็มันก็ด่าเราอยู่นั่นแหละจำไว้เถอะเราทำได้ไหมล่ะอย่างนั้นก็ในเมื่อเราก็เป็นลูกของในหลวงเช่นเดียวกันพ่อสั่งว่าอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วมึงจะมายัดเยียดอะไรอ่ะใช่ป่ะประเด็นตรงนี้เขาสอบถามมาทางสำนักจุฬาก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้สำนักจุฬาออกไปอย่างไรถ้าเราฟังหน่วยเดียวมันก็จบแต่นี่ถ้าเราไปฟังนั่นฟังนี่คนนั้นว่าใครวะที่มันว่าน่ะมันก็สับสนนะดิใช่ป่ะส่วนไอ้คนที่ก็เป็นทูตานุทูตเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเขามาอันนั้นก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอกเวลาเจ้าหน้าที่พนักงานมาเชิญเข้ามานั่งเขาก็จะถามว่าอยู่จะให้ไอทำอะไร
ขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็อยู่ก็ขึ้นไปข้างบนนู่นนะแล้วอยู่ก็หยิบดอกแล้วก็วางเท่านี้แล้วจบแล้วเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่อิบาดัตอะไรเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราไปหุกผมเขาได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องเนี่ยตกลงใครมันเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาถามจริงๆคนอะไรอ่ะคนมุสลิมเรานี่แหละไปถามบางคนบางคนคุมหัวบางคนไม่คุมหัวอ่ะบางคนทำได้บางคนไม่ทำได้ก็ที่เขาเห็นนะมุสลิมทั้งเพนั่นแหละใช่ป่ะไอ้นี่กับมุสลิมขึ้นไปว่าไอ้ไม่ขึ้นไปกับมุสลิมบางคนก็คุมหัวมาบางคนมันก็ไม่คุมหัวบางคนไปในคณะจุฬารัฐมนตรีเองนั่นแหละแต่ใส่ชุดดำใส่ปอกแขนดำตกลงมันอะไรกันวะเนี่ยไอ้พวกเรามันสารนัวกันเองนะคำอ่านตัสบีดมีรายงานการอ่านจากท่านนบีหรือไม่ตัสบีดในที่นี้คือการอัตตัสบีดบะดัดดัฟนี่คือบะดัลฟารากิมินัดดัฟนะการตัสบีดนั้นการตัสบีดหลังการเสร็จสิ้นจากการฝังไม่ใช่ตอนกำลังเอาลงอันนั้นไม่เรียกตัสบีดแต่เราน่ะไปเรียกกันเองว่าตัสบีดปากหลุมเรียกดุอาปากหลุมไอ้ดุอาปากหลุมเนี่ยถามว่ามีไหมก็อย่างน้อยอิหม่ามชาฟีท่านก็บอกดุอาเอาไว้แล้วถามว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นใครก็เราพูดว่าเราต้องตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะฮ์ซอฮาบะห์และซาลัฟซอเลห์อิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นคนรุ่นเราหรือไงซาลัฟซอเลห์ชัดเจนไหมเนี่ยหรือต้องเอากระเดือกขาดซอเลห์ก็พอฟังได้ดูอานะมันไม่ได้มีปัญหาตอนไหนมันก็ดูอาได้กรรมยัดนะใช่เปล่าบอกแล้วมันไม่มีช่วงเวลาห้ามหรือมันมีเราไปเอาไว้สิหลักฐานที่บอกว่าห้ามขอดูเอาเวลานั้นเวลานี้เนี่ยลองดูสิตายไปเป็นพันปีเรียงได้เลยกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้บ่ายก็ได้วันอะไรก็ได้ใช่เปล่าได้ทั้งหมดนั่นแหละดูอาทีนี้ตัสบีดเนี่ยตรงไหนล่ะอิสตัฟิรุลิอะคีกุมوسلوا له التثبيت لأنه الآن يسأل أو كما قال ให้ขออิสติกฟาร์ให้แก่พี่น้องของพวกท่านและขอต่ออัลลอฮ์ให้ตัสบีตแก่เขาเอาแปลงออกมาดิถ้าคนแปลงคำสั่งออกมาเป็นตัวหะดีษไอตัวอะไรตัวดูอาเขาก็จะแต่งแปลงได้แล้วอัลลอฮุมมักฟิรละฮูนี่คืออิสติกฟิรุลิอะคีกุมอัลลอฮุมมักฟิรลิอะคีนาหรืออัลลอฮุมมักฟิรละฮูนี่คือหนึ่งดูอาวะซะลูละฮูอัตตัซบีตก็คืออัลลอฮุมมะซับบิตฮูอินดะซุอาลิลมะลากัยนหรืออัลลอฮุมมะซับบิตฮูนะอะลัลกอลิซซาบิตกะมาซับบะตะฮูฟิลฮายาติดดุนยาก็แล้วแต่นี่แปลงมาจากคำสั่งนบีคือวะซะลูละฮูอัตตัซบีตนะแค่นั้นตัซบีตน่ะแค่นั้นและตัซบีตน่ะตอนไหนบาดัลฟารากีมินัดดาฟีหลังการเสร็จสิ้นจากการฝังการฝังที่เรียกว่าเสร็จก็คือดินเสมอด้วยกับพื้นดินเสมอด้วยกับพื้นนั่นแหละอย่างน้อยจะรอให้ทำหลังเต่าเสร็จก็ไม่ว่ากันแต่เริ่มตัดบิดได้ตั้งแต่ดินเสมอด้วยพื้นผมก็เคยเห็นนะบางคนนี่พอเวลามายัดลงได้พักหนึ่งเอาแล้วตัดบิดแล้วแต่ละเกณฑ์ไม่เอาแต่ตัสบีดแล้วคำถามท่านจะปฏิบัติตามซุนนะทำไมท่านไม่ดูให้ดีซุนนะนบีก็คือเมื่อเสร็จสิ้นจากการฝังเสร็จยังมันยังนะที่จะรีบไปไหนแต่ละเกณฑ์ก็เหมือนกันแต่ละเกณฑ์บอกไปแล้วคราวที่แล้วใช่ป่ะแต่ละเกณฑ์นะให้ดีนะแต่ละเกณฑ์มีสองที่นะแต่ละเกณฑ์อันหนึ่งเป็นซุนนะอีกตะลิกเกนีอันหนึ่งอิบนุตัยมียะห์บอกลาบะซะบีไม่เป็นอะไรทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มาตับชาฟีบอกตะลิกเกนน่ะอ่อนตัสบีดน่ะแข็งหนังสือบาจูรีจึงบอกว่าถ้าตัสบีดแล้วไม่ต้องตะลิกเกนก็ได้แต่ถ้าตะลิกเกนแล้วให้ตัสบีดจบไหมก็เราไม่ตะลิกเกนเราก็ออกไอ้นี่ประเด็นแหม่ล่อกันแรงนี้แล้วงานของชาวสวรรค์เสร็จสิ้นแล้วที่เหลือเป็นงานของชาวนรกแหมหวังไหวไหมเนี่ยนี่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มซาลัฟซาลัฟเขาหุกกลมกันงี้เลยเรานะถ้าตามอากีดะห์ซาลัฟนะปากเราจะหนักเรื่องนี้นะจะบอกให้ไปเที่ยวเอาคนออกจากความเป็นอิสลาม
นะหรือการกำหนดที่ให้ก็เข้าในบ้านปลายเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดันเสือกรู้ดีว่าไอ้ขัวนั่นเขาจะไปไหนวะลานุนัซซิลุอะฮาดัมมินฮุมจันนะตันวะลานาราเราจะไม่นำเอาคนหนึ่งคนใดจากอะห์ลุลกิบละลงสวรรค์หรือนรกนี่คืออะกีดะห์ตอฮาวิยะห์อะกีดะห์ซะลัฟยกเว้นที่มันมีหลักฐานยืนยันมานบีเราไปไหนซอฮาบะห์ไปไหนนะท่านหญิงคอดีญะห์ไปไหนท่านหญิงฟาติมะห์ไปไหนซิตติมะเรียมไปไหนท่านหญิงอาเซียไปไหน10คนที่เป็นซอฮาบียะห์ไปไหนคนเหล่านี้มีหลักฐานยืนยันฮารูกอรูนฮามานฟิรอูนอบูละฮับอบูญะฮันไปไหนไปนรกนี่มีหลักฐานยืนยันแล้วนายลีเสือสมิงเนี่ยมีหลักฐานยืนยันไม่ว่าจะไปไหนไม่มีเมื่อไม่มีอย่าไปยัดเยียดให้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาตายในสภาพอย่างใดเฮ้ไปพูดกันชัดเจนว่าอาจารย์ของเรานี่ชาวสวรรค์แน่นอนเด้อไม่ได้กระทั่งเป็นอยู่นี่แหละวางใจไม่ได้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันกะวะมันอะราดะอัยยะกูนะมุสตันนันฟัลยัสตันนะบิมันกอดมาตะลิอันนัลฮัยยะลาตะมะนุอะลัยฮิลฟิตนะห์2ชั่วโมงเลยใครประสงค์จะเป็นคนถือซุนนะจงถือซุนนะตามแบบอย่างของคนที่ตายไปแล้วใครอ่ะตายไปแล้ววะฮาอูลาอิอัศฮาบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาคือบรรดาซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คนในกุโบบรรเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยมันจะหมายคนตะกี้ตะวังในกุโบน่ะไม่ใช่ให้ตามซอฮาบะห์ซึ่งท่านเหล่านั้นตายไปหมดแล้วทำไมไม่ให้ตามคนเป็นไอ้คนเป็นที่กำลังอร่อยอยู่เนี่ยลิอันนัลฮัยยะลาตะมะนุอะลัยฮิลฟิตนะเพราะคนยังมีชีวิตอยู่ไม่อาจวางใจได้ซึ่งการฟิตนะวันนี้ว่าอย่างพรุ่งนี้ว่าอย่าง10ปีที่แล้วว่าอย่าง10ปีให้หลังว่าอย่าง40ปีที่แล้วว่าอย่าง40ปีให้หลังว่าอย่างนี่ยังมีชีวิตกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมบางคนนี่ยึดกับครูติดที่ตัวครูว่าจะครูเราแล้วก็ทุกอย่างที่ครูเราพูดครูเราทำคือซุนนะกลายเป็นว่าครูเราคือซุนนะที่เดินได้เมียครูเวลาครูหย่ากับเมียไอ้ลูกศิษย์ดันไปแต่งกับเมียครูไอ้ลูกศิษย์อีกคนนึงบอกมึงไปแต่งกับเมียครูได้ยังไงคำถามเมียครูนะเว้ยไม่ใช่เมียนบีนี่จะเอาครูเป็นนบีแล้วใช่หรือว่าพี่น้องอย่าไปยึดติดที่ตัวคนนะผมจะไม่พูดให้พี่น้องต้องเชื่อผมพี่น้องไม่เชื่อขีนาผมก็ไม่เป็นไรแต่ฟังดูไอ้ที่พูดเนี่ยพอมันจะเข้าเขาบ้างไหมแต่มันฟังได้ก็ฟังไปเถอะนะผมก็ไม่ประกันตัวเองเขาห้ามประกันตัวเองห้ามชำระตัวเองเราจะมาชำระว่าตัวเราบริสุทธิ์เรามันเจ๋งเรามีตักวามากกว่าคนอื่นได้ไงอ่ะตัวใครตัวมันของใครของมันเข้าใจไหมนบีไม่เคยยกมือในการขอดุอานอกจากการขอฝนอย่างเดียวหรือไม่ใช่การยกมือในดุอานั้นถึงขั้นตาวาตุรมะนาวีเรื่องมุตาวาเตตคือการรายงานอย่างท่วมท้นจากท่านนบีคนรุ่นต่อรุ่นคนรุ่นต่อรุ่นนะรายงานเป็นจำนวนมากไม่ขาดตอนและเป็นไปไม่ได้โดยหลักสติปัญญาว่าคนจำนวนมากในแต่ละรุ่นนั้นรวมหัวกันกุเรื่องนี้แล้วก็รายงานจากนบีเป็นไปไม่ได้คุมรายงานกันเยอะอ่ะแต่ว่าตุรนี่เช่นไบตุลลอฮ์อยู่ไหนไบตุลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะมันเป็นไปได้เมื่อคนมันรวมหัวกันหลอกเราอยู่ที่มักกะทั้งที่มันอยู่ที่บังกลาเทศคนกี่รุ่นเขารายงานกันมาว่ามันอยู่ที่นั่นทั้งนั้นแหละใช่หรือเปล่าอันนี้ย้ายไปอยู่บังกลาเทศได้ไงเหมือนกันตะวาตุรแบ่งเป็น2ประเภท1ตะวาตุรลัฟซีก็คือลาฟารายงานมาจากปากนบีเนี่ยมาเหมือนกันเลยกุรอานเนี่ยแน่นอนเป็นมุตะวาเตรลัฟซีนะกุรอานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยแหละใช่ป่ะแต่ที่แน่ๆหะดีษนบีเนี่ยไอ้ที่เป็นมุตะวาเตรลัฟซีก็คือรายงานจากปากนบีถ้อยคำเนี่ยเหมือนกันเลยเช่น
มันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารเนี่ยเป็นหะดีษมุตะวาติรลัฟซีด้วยคำเนี่ยถ่ายมาเนี่ยกี่รุ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้บุคคลใดกล่าวตู่ต่อข้าพเจ้าโดยเจตนาบอกว่าข้าพเจ้าพูดทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดบุคคลคนนั้นจงเตรียมที่นั่งไว้ในนรกภูมินี่หะดีษมุตะวาติรอีกอันหนึ่งก็เรียกมุตวาติรมะนาวีตวาตุรมะนาวีก็คือรายงานกันเนี่ยโดยไนยะของมันไนยะของมันไม่ใช่คำเรื่องเนี่ยรายงานรวมกันเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนบีทำตรงนู้นนบีทำตรงนี้แต่ว่าเวลาเราไปดูแต่ละอันต่างกรรมต่างวาระแต่ละเคสอาจจะไม่ถึงขั้นมุตวาติรคือไม่ได้ท่วมท้นขนาดนั้นแต่ถ้าเอามารวมกันเฉพาะเรื่องนี้ภายใต้หัวข้อเดียวกันเช่นการยกมือขณะขอดุอาการยกมือขณะขอดุอารวมเรื่องทั้งหมดที่ต่างกรรมต่างวาระนั่นแหละถึงขั้นตะวาตุรมะนาวีดังนั้นอิตติฟาของบรรดาอุลามะแม้กระทั่งเชคบินบาสตอบไว้ชัดเจนว่าการยกมือขอดุอาเป็นสาบับหรือเหตุในการที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับท่านยอมรับเพียงแต่ท่านเนี่ยมีความเห็นในฟัตวาของท่านว่าหลังการละหมาดแล้วไม่มีการยกมือขอดุอาแต่หลังละหมาดฟัดดูแต่ถ้าจะขอมือยกนะจะยกมือขอดุอาให้ไปกระทำในละหมาดสุนัตนี่เชคบินบาสตอบคำถามอะไรคือข้อจำแนกระหว่างการไม่มียกในหลังละหมาดฟัรดูกับยกหลังละหมาดสุนัตอะไรเป็นข้อจำแนกถ้าหลังฟัรดูแล้วก็ไม่ได้ถ้าหลังสุนัตแล้วก็ได้เอาข้อจำแนกมาแย่ยังไงให้เหตุผลที่เพราะนบีท่านไม่ได้กระทำอ่ะถ้าท่านนบีไม่ได้กระทำหลังฟัรดูไอ้หลังสุนัตก็กระทำไม่ได้ตามกฎที่ท่านตั้งมานี่ไม่ใช่ว่าถ้าหลังฟัรดูแล้วก็ทำไม่ได้แล้วหลังสุนัตแล้วก็ทำได้เฮ้ยถ้าหลังฟัรดูมันทำไม่ได้หลังสุนัตมันก็ต้องทำไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำจริงหรือเปล่าพี่น้องคิดตามผมไม่ทันนะแล้วทำไมท่านบอกว่าการยกมือนั้นน่าเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับคำขอดุอาทำไมแหละอีตอนหลังละหมาดฟัรดูนะเราไม่อยากที่จะให้อัลลอฮ์นะตอบรับเราถึงไม่ทำสาเหตุสาบับดังกล่าวนั้น พอไปถึงหลังละหมาดสุนัตเราก็ทำประเด็นมันก็คือการยกมือนั้นยกได้โดยอิตติฟากไม่มีใครเลยบอกว่าฮารามยกการยกมือเนี่ยยกได้ส่วนจะเป็นซุนนะห์แข็งแรงหรือไม่ก็ว่ากันไปยกก็ได้ไม่ยกก็ได้การขอดุอามีทั้งยกมือและไม่ยกมือจะเข้าห้องน้ำต้องยกมือไหมจะไอ้นั่นกับภรรยาน่ะต้องยกไหมกำลังขี่กันอยู่เลยอัลลอฮุมะจันนิบนัสชัยฏอนวะจันนิบิสชัยฏอนนะมารซักตะนารูปหน้าด้วยป่ะหรือว่าไปจับนมยังไงยกมือนะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้ใครจะยกก็ยกใครไม่ยกก็ช่างเขามือใครมือมันละหมาดด้วยกันได้ไหมเนี่ยได้ก็ถ้าเราไม่อยู่ขอดุอาเราก็ออกเหมือนกันดุอารวมกันดุอาไม่รวมกันต่างคนต่างขอมันทำได้ทั้งหมดทั้งเพนั่นแหละมันมีหลักฐานของมันประเด็นมันก็คือถ้าเราไม่รวมขอกับเขาเราก็ออกมาข้างนอกก็เท่านั้นเองไอ้คนที่ขอก็ว่ากันไปดิกรุลลอฮ์รวมกันได้ไหมอ่ะดิกรุลลอฮ์รวมกันได้ไหมบางคนบอกไม่ได้ดิกรุลลอฮ์รวมกันไม่ได้ก็ละหมาดไงละหมาดเป็นดิกรุลลอฮ์ป่ะหรือไม่ใช่อ่ะลองตอบหน่อยที่ว่าดิกรุละหมาดไม่ใช่ดิกรุลลอฮ์แล้วเห็นมารวมทำกันหมดล่ะมารวมทำด้วยกันล่ะพอมารวมทำกันเสร็จมีคนขอดุอาอยู่คนเดียวด้วยแล้วที่เหลือเก่าอามีนก็ลั่นสุราเลยอยู่ตรงไหนอ่ะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมดุอาป่ะเนี่ยดุอาซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักดูบอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน
อาเมียนเต็มสุราเลยอาเมียนอาเมียนเงินเต็มสุราเลยนั่นนะคนอ่านนะตัวอิหมัมคนเดียวเองที่เหลือกล่าวอาเมียนในวันศุกร์ให้มีการดุอาใช่ป่ะในคุตบะที่สองให้ดุอาอิหมัมมีซุนนะห์ยกมือไหมไม่มีมันมีหะดีษรายงานมาด้วยว่าเขามีการค้านกันเพราะว่ามันมีคนขึ้นแล้วก็ไปยกมือนบีท่านจะอิชารัตเวลาขอดุอาในคุตบะนบีจะอิชารัตนี่อิชารัตอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอะลอฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตส่วนไม่ตุกะนี่คำถามเอาง่ายๆนิดเดียวนบีเคยถือไหมเอางี้ก่อนนบีเนี่ยเคยถือไหมนบีเคยถือจบถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถ้าถือล่ะก็นบีเคยถือนะมันจะได้ไม่โหจะเผาไม่ตุกะจะเผาผ้าโยสุราแตกสุดท้ายสุราแตกอะไรกันอ่ะยกถามว่าคนข้างล่างล่ะคนข้างล่างคนข้างล่างทำไงอิหม่ามไม่ให้ยกมือแต่ให้อิชารัตคนข้างล่างมะมุมในหนังสือบิดะวะอัคตออัลมุศอลลินซึ่งเป็นหนังสือของซุนนะห์นะเขาเขียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดที่มันมีข้อผิดพลาดมีบิดอะห์มีอะไรเขาตอบว่ากรณีของอิหม่ามนั้นอิหม่ามนั้นไม่ต้องยกมือถือเป็นมักรูห์ด้วยเพราะคีลาฟุซุนนะห์ให้อิชารัตเวลาขอดุอาส่วนข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมะมุมสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือให้มะมุมยกมือและกล่าวอาเมนทำไมอ่ะ มันเหมือนกับว่าร่วมด้วยช่วยกันอิหม่ามเขาขออัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาอะตะแปลเป็นโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยให้แก่บรรดาพี่น้องมุสลิมบรรดาพี่น้องมุสลิมาตบรรดามุมินบรรดามุมินาตทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ตายไปแล้วเห็นมั้ยโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงชี้ทางนําให้พวกเราทั้งหลายด้วยพวกเราก็นั่งเงยหน้ามองเขาขอดุอาให้แก่ๆเนี่ยไอ้นี่นั่งบูดอมขี้ฟันอยู่เขาขอดุอาให้แกลักษณะมันเหมือนไงก็ขอไปก็ไม่อยากได้เป็นงั้นป่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอากัปกิริยานะมันใช่ไหมมันไม่ใช่ประเด็นว่าจะเป็นบิดาจะเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่เพราะนบีท่านไม่เคยทำอยู่แล้วไอ้ที่ว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพูดเรื่องนบีทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเพราะนบีท่านไม่ได้ทำอยู่แล้วไอ้การมาเป็นมะมุมละหมาดวันศุกร์นบีท่านไม่เคยเป็นอยู่แล้วเพราะนบีเป็นอิหม่ามอย่างเดียวตลอดชีวิตของท่านทีนี้คำถามก็คือแล้วมะมุมทำยังไงอ่ะเอาก็ดูว่าได้ไหมล่ะยกมือเป็นอาดับใช่ป่ะเป็นมารยาทองค์ประกอบของการขอดุอาเมื่อขอดุอาให้กล่าวว่าไงมุมินอิซาอัมมานัลอิมามฟะอัมมินูเมื่ออิหม่ามได้กล่าวอามีนพวกท่านก็กล่าวอามีนด้วยหมายความว่าถ้าอิหม่ามเขาขอดุอาน่ะให้เราน่ะกล่าวอามีนฟะอินน่ะอะไรฟะอินนะฮุมันวาฟะกตะมีนูฮุตะมีนัลมาลาอิกะฮ์วุฟิรละฮุมะตะกัดดะมะมินซัมบิใช่มั้ยเพราะว่าไอ้คนใดก็ตามที่หากว่าการตะมีนของเขากล่าวอามีนมันไปตรงไปพ้องกับบรรดามะลาอิกะฮ์เขาได้รับการอภัยโทษถามว่ามันเสียหายอะไรตรงไหนนี่กลายเป็นว่ายกก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้อามีนก็ไม่ได้เหมือนกับคนประเภทที่โต๊ะขอเตบกำลังขอดุอาให้กับคนข้างล่างอยู่แต่คนข้างล่างนั่งในลักษณะไม่สนก็ไม่อยากได้ขอไปดิขอไปดิมันเป็นอย่างนี้ไหมมันควรจะพุ่งไม้ตุกะลงไหมพูดกันจริงๆแล้วพี่น้องไปดูที่มัสยิดฮารอมเวลาอิหม่ามขอร้องไห้กับมุดอามีนอามีนดังลั่นกับมันอะไรล่ะถ้ามันทำไม่ได้แล้วเขาจะทำทำไมเขาไม่มีแล้วจะน่าด่าอิหม่ามเขาบอกหรือไงอุลามาซาอุดีเขาไม่มีคนบอกหรือไงว่ามันทำไม่ได้เนี่ยก็อิหม่ามขอเนี่ยอย่างกะละหมาดตะเราะห์เห็นป่ะโอ้ขอกันนะอามีนอยู่กันเงี้ยแล้วไอ้นี่อะไรละหมาดวันศุกร์เฉยกันไปหมดเงียบอิหม่ามขอโอ้อัลลอฮ์ขอบงได้ทรงประทานอภัยโทษแก่พวกเราทั้งหลายด้วยเงียบขอได้ทรงเมตตาต่อพวกเราทั้งหลายด้วยเงียบ
ในสุราไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงอามงอามีนอะไรไม่มีเนี่ยนี่ฝากกับพวกเราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจซุนนะเราจะรู้เลยว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่บอกกันนะจนกระทั่งอะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่หรอกมันก็มีได้บ้างละมึงไอ้ไม่ได้ก็มีของมันต้องมีทั้งสองอย่างนี่แหละจบจบนะโอเควัลลอฮุอาลัมฉันว่าตรงเนี้ยตาตื่นเลยแหละแอนดาลูสเนี่ยเฉยๆ